พระเอกน้องใหม่ไอซ์ณัฐรัตน์ก็ตอบแบบไม่มีกั๊กว่าสเตตัสหัวใจตอนนี้ไม่วางซะแล้วเพราะมีสาวที่คุยๆกันมาพักใหญ่แถมยังมั่นใจว่าการยืดอกแมนๆยอมรับว่าโสดไม่สนิทแบบนี้จะไม่ทำให้เรตติ้งที่กำลังตีตื้นหลดหัวไปซะงั้นค่ะไม่นะเพราะว่าตอนที่ผมไปออกงานเนี่ยก็มีสัมภาษณ์อะไรแบบนี้แฟนคลับก็อยู่ก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะเขาชอบที่ตัวผลงานผมอยู่แล้วอะไรนานหรือยังคะเข้าสมควรแล้วครับสมควรเปิดตัวอะไรไม่ครับไม่นอกวงการไหมคะไม่บอกไม่บอกเลยครับไม่ได้กลัวว่าแบบว่ากระแสจะหายไปไม่อะไม่คือเราทำงานครับผมให้แฟนคลับชื่นชอบที่ผลงานใช่ครับส่วนใครที่รอดูผลงานใหม่ของหนุ่มหน้าใสคนนี้ก็อดใจรอกันอีกนิดเพราะแววว่าซีรีส์เรื่องแรกของเขาที่เพิ่งปิดกล้องไปเตรียมออกอากาศแล้วล่ะค่ะ